วันนี้โฆษกพรรคภูมิใจไทยสุภชัยใจสมุทรนะคะได้พูดถึงกรณีที่คุณมนชัยชาติวัฒนสิริส.ส.พรรคภูมิใจไทยเขต5จังหวัดบุรีรัมย์ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ3-2ให้ใบแดงกรณีการใช้เงินซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะว่าพรรคจะต้องมีการประชุมหารือเพื่อให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมหลักฐานทั้งหมดเพื่อสู้คดีต่อไปเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะดำเนินการส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาสำนวนคดีต่อไปด้านนายมนชัยนะคะส.ส.ที่ถูกกกต.มีมติให้ใบแดงนะคะก็ยืนยันนะคะว่าจะพร้อมสู้คดีมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองและไม่ได้ทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งและจ่ายเงินซื้อเสียงแต่อย่างใดแล้วก็จะปรึกษาทีมกฎหมายของพรรคเพื่อหาแนวทางสู้คดีต่อไปกกต.มีมติเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายมนชัยหลังจากที่ถูกร้องเรียนว่ามีการแจกเงินเพื่อจูงใจให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งไปลงคะแนนให้ในกรณีการจัดประชุมผู้ใหญ่บ้านและมีการจ่ายเงินให้ผู้ที่ช่วยหาเสียงและบุคคลอื่นด้วยนะคะหลังจากนี้กกต.จะใช้เวลาทั้งหมด30วันค่ะในการเขียนคำวินิจฉัยเพื่อส่งไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งรับคำร้องใบแดงแล้วนายมนชัยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทันทีการเลือกตั้งที่มีมานี่นะคะคือวันที่3กรกฎาคมปี54ที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เขต5คุณมนชัยเนี่ยคะแนนมาที่1เลยนะคะตามด้วยพันตำรวจเอกอุดรชานุวงศ์จากพรรคเพื่อไทยและนายสุประดิษฐ์แสนทวีสุจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโอ้โหนี่ต้องนานนะ3กรกฎาคม